สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันตอนเย็นนะครับพอดีวันนี้ก็เข้ามาดูนะครับในไร่อ้อยนะครับหลังจากที่ว่าฝนตกหนักหลายชั่วโมงนะครับเลยเข้ามาดูซะหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็น้ำก็พอประมาณเลยนะครับวันนี้ก็มาดูตอนเย็นนะครับตกแค่ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ไหนๆเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาในที่อ้อยกันแล้วนะครับก็มีคำถามนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสอบถามกันมานะครับเรื่องการปลูกอ้อยนะครับคือนะครับก็ถามมาหลายรูปแบบนะครับอ้อย1กอเนี่ยปลูกกี่ต้นดีนะครับกี่ข้อตาดีนะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับระหว่างต้นระหว่างล่องนะครับเป็นระยะเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับผมก็ตอบแบบกว้างๆนะครับว่าเพราะว่าการปลูกอ้อยนะครับก็มีปลูกกันหลายรูปแบบนะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละคนนะครับว่าจะปลูกยังไงนะครับจะปลูกเป็นล่องหรือว่าจะปลูกเป็นหลุมนะครับระยะห่างระหว่างล่องเท่าไหร่ระหว่างกอเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าถนัดกันแบบไหนนะครับจะปลูกเป็นล่องหรือว่าจะปลูกเป็นหลุมแล้วก็ระหว่างปลูกเป็นล่องปลูกเป็นหลุมอย่างไหนดีกว่าอะไรยังไงนะครับก็ผมว่าอยู่ที่นะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานที่อยู่ที่พื้นที่ที่เราจะปลูกนะครับว่าเราต้องการจะปลูกแบบไหนนะครับพื้นที่มากหรือพื้นที่น้อยยังไงนะครับก็ดูจากอาจารย์หลายๆเจ้านะครับหลายๆท่านก็ท่านก็ดูแล้วก็เอาปรับปรุงไปปลูกก็แล้วกันนะครับให้ผมยืนยันว่าปลูกแบบไหนดีปลูกแบบไหนไม่ดีอันนี้ก็นะครับก็ไม่มีความคิดเห็นนะครับว่าจะปลูกยังไงแต่ทีนี้วันนี้นะครับผมจะมีนะครับคือวิธีปลูกอีกหนึ่งวิธีเลือกนะครับอันนี้เป็นวิธีเลือกนะครับไม่ใช่ว่าจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งวิธีเลือกนะครับที่เพื่อนๆจะไปปลูกนะครับที่สามารถทำได้นะครับให้เพื่อนๆลองดูแล้วก็พิจารณาดูอีกหนึ่งรูปแบบในการปลูกนะครับคือแปลงนี้นะครับแปลงเนี้ยครับคือระยะล่องนะครับระยะทางเดินเนี่ยครับระยะห่างระหว่างล่องนะครับอันนี้ผมเว้นไว้2เมตรนะครับ2เมตรนะครับเป็นทางเดิน2เมตรนะครับส่วนในล่องนะครับในกออ้อยนะครับกออ้อยนี้ผมปลูกคู่นะครับปลูกเป็น2แถวคู่ไปนะครับโดยที่ว่า2แถวคู่นี้ก็คือปลูก1คูณ1เมตรนะครับแต่ละกอนี่ห่างกันประมาณเม็ดหรือเม็ดกว่าๆนะครับแต่ว่าก็ปลูกคู่ไปนะครับอันนี้ปลูกคู่ไปเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับระหว่างล่องแล้วก็ระหว่างกอนะครับนี่นะครับดูจากนี้นะครับอันนี้ผมปลูกคู่นะครับก็ประมาณเม็ดคูณเม็ดนะครับก็เป็นแถวยาวไปนะครับแถวยาวไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นแถวยาวแล้วก็นี่ระหว่างล่องนะครับล่องนี้ก็คือ2เมตรนะครับนี่ระหว่างกอก็คือ1เมตร2แถวคู่นะครับคือเม็ดคูณเม็ดนะครับสาเหตุที่ผมปลูกแบบนี้นะครับก็คือบอกซะก่อนว่าผมก็ปลูกหลายรูปแบบนะครับล่องเดียวล่องคู่แล้วก็ระยะห่าง80บ้าง1เมตรบ้างเม็ด20บ้างเม็ด5บ้างก็แล้วแต่ละแปลงนะครับผมปลูกไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละแปลงนะครับ
แต่ทีนี้ให้เพื่อนๆพิจารณาก็คืออีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมปลูกแบบนี้ก็คือการปลูกคู่นะครับปลูกคู่เป็นแถวยาวนะครับเม็ดคูณเม็ดนะครับสาเหตุที่ผมปลูกคู่แบบนี้นะครับก็คือการปลูกคู่แบบนี้เหมาะนะครับคือเหมาะสำหรับการใช้นะครับระบบน้ำคือระบบสายน้ำหยดนะครับเหมาะสำหรับการใช้น้ำหยดนะครับคือแบบนี้นะครับเราใช้นะครับต่อท่อนะครับก๊อกน้ำนะครับไปตรงกลางร่องนะครับไปตรงกลางร่องดึงยาวไปโน่นนะครับดึงยาวไปโน่นนะครับตอนนี้ผมขดมาไว้ที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นฤดูฝนนี่ก็ไม่ได้ชักน้ำก็ไม่ได้ใช้น้ำนะครับเราก็ต่อก๊อกไปนะครับคือกึ่งกลางระหว่างกออ้อยนะครับดึงยาวไปนะครับก็คือการปลูกคู่แบบนี้นะครับเพื่อนครับก็คือมันเหมาะสำหรับการใช้ระบบน้ำพุ่งนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับการใช้ระบบน้ำหยดหรือว่าระบบสายยางนะครับคือรถทีละกอทีละกอนี่ก็จะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอ้อยเขาจะมีเยอะมีหลายกอนะครับแต่ทีนี้เราต่อระบบน้ำพุ่งนะครับเราก็ใช้น้ำพุ่งนะครับใช้สายน้ำพุ่งนี่ดึงยาวไปโน่นนะครับเวลาเราชักน้ำนะครับเวลาเราให้น้ำเราก็เปิดก๊อกนะครับแล้วก็สายน้ำพุ่งนี่ก็คือมันจะออกสองฝั่งนะครับก็คือลดได้สาย1สายนะครับ1สายน้ำพุ่งเนี่ยมันจะลดได้2แถวนะครับจะลดได้2แถวก็เลยนะครับเราก็ต้องปลูกเม็ดคูณเม็ดนะครับระหว่างกอนะครับเพื่อให้สายน้ำพุ่งเนี่ยนะครับได้ลดนะครับน้ำได้ถึงกันหมดทุกกอนะครับได้ถึงกันหมดทุกกอแต่ถ้าเราปลูกระยะห่างกว่านี้นะครับผมเคยปลูกระยะห่างกว่านี้แล้วนะครับก็ห่างกันระหว่างกอประมาณเม็ดกว่าคือประมาณเม็ดยี่เม็ดสามเม็ดสี่ประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้พอปลูกห่างกันแบบนั้นนะครับระบบสายน้ำพุ่งมันก็พุ่งไปไม่ค่อยถึงนะครับไปไม่ค่อยถึงพอมาปลูกชุดหลังนะครับอันนี้คือชุดหลังนี้ผมก็เลยปลูกเม็ดคูณเม็ดนะครับก็เพื่อให้น้ำสายน้ำพุ่งได้ไปถึงกันทุกกอก็ปรากฏว่าเราใช้แล้วนะครับปลูกแบบนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าผ่านนะครับเวลารดน้ำนี่น้ำแฉะหมดทุกกอเลยนะครับถึงหมดทุกกอเลยนะครับก็เลยแปลงนี้ทั้งแปลงนะครับทั้งแปลงนี้ผมก็เลยปลูกแบบนี้นะครับปลูกคู่แบบนี้ทีนี้ทางเดินเราก็ห่างหน่อยนะครับอันนี้คือห่าง2เมตรนะครับอันนี้กอระหว่างกอก็1เมตรนะครับนี่แต่ละแถวก็ไปยาวไปโน่นเลยนะครับมันยาวไปโน่นนะครับนี่นะครับนี่คือฝั่งนี้นะครับนี่ก็ปลูกแบบนี้แล้วครับเป็นคู่กันนะครับเป็นคู่กันในแต่ละแถวในแต่ละแถวก็จะเป็นคู่ไปแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้ดึงสายยางนะครับหมดทุกแถวนะครับใช้ดึงสายยางหมดทุกแถวแต่ว่าอันนี้ก็คือขดมาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะทำความสะอาดกออ้อยนะครับกลบหลุมนิดหน่อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้วก็ดึงสายน้ำออกมาซะก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องรดน้ำมาเป็นเดือนแล้วนะครับนี่นะครับให้เพื่อนนะครับได้ดูกันนะครับนะฮะนี่ก็เป็นแถวนะครับเป็นแถวคู่กันไปนะครับก็ให้เพื่อนๆพิจารณาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็การปลูกอ้อยนะครับเหมือนตามอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับว่าเราถนัดแบบไหนระบบน้ำโดยเฉพาะระบบน้ำที่เราจะเดินมานะครับหรือว่าที่เราจะลดให้กับอ้อยของเรามันอยู่แบบไหนนะครับหรือว่าถ้าเป็นน้ำบ่อเล็กๆน้อยๆนะครับคือที่มีน้ำไม่มากก็ไม่เหมาะสำหรับการปลูกแบบนี้นะครับส
ำหรับท่านที่ใช้สายยางรถก็คือไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับหรือว่าระบบสายน้ำหยดก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับก็คือระบบน้ำหยดก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือดีเหมือนกันถ้าติดตั้งระบบน้ำหยดมันก็อ้อยเราก็จะได้น้ำเต็มๆนะครับแต่นี้ก็คือเหมือนอย่างก็ผมก็ปลูกมากแบบนี้นะครับหลายแถวผมก็ใช้ระบบสายน้ำพุ่งนะครับก็ต่อก๊อกไปแต่ละนะครับแต่ละแถวนะครับใช้ระบบสายน้ำพุ่งไปนะครับนี่ต่อไปแบบนี้นะครับก็มันก็ลดกันได้ทุกกอนะครับก็ให้เพื่อนๆก็พิจารณาอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีแค่นั้นเองในการปลูกนะครับส่วนท่านจะปลูกแบบไหนตัดสินใจยังไงนะครับก็พิจารณาเอาเองนะครับดูที่ความเหมาะสมในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมที่เราเดินสายน้ำนะครับว่ามันเหมาะยังไงนะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นี้นะครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อมีอะไรดีๆนะครับก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ